คุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนจากนมระพัฒนาสินนะครับสวัสดีครับคุณกรพัฒน์ครับครับคุณแบงค์สวัสดีครับผมครับผมช่วงท้ายตลาดดีดีดขึ้นมานิดนะครับเหมือนที่คุณกรพัฒน์บอกให้จับตาท้ายๆตลาดครับก็จริงพูดถึงฟิวเจอร์ก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยเราแนะนำเปิดลองกันนะครับใกล้1126-1127ถนนได้นะครับผมครับก็เห็นว่าดีดขึ้นมานะครับแล้วก็ผ่านดาต้าแรกที่32ได้ด้วยครับเพราะฉะนั้นก็เป็นแท่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคนเล่นลองตอนนี้เองเนี่ยนะครับรีบาวมาที่เป้าแรกแล้วนะครับ337นะครับครับแต่เป้าหมายหลักเราอยู่ที่140ก่อนผมคิดว่าเป็นขึ้นต่อนะครับแต่คนเล่นลองเองเนี่ยนะครับดู132ไว้นะครับเป็นแนวรับหลักแล้วก็จุดที่จะล็อกกำไรก็คือ130ไม่ควรหลุดครับผม130ไม่ควรหลุดนะครับผมครับจริงๆตลาดสัปดาห์หน้าเป็นขึ้นนะครับเรามองเป็นแท่งที่จะขึ้นต่อแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเซตเองเนี่ยนะครับจะสามารถนะครับผ่านบริเวณ 1.30 ได้ไหมนะครับถ้าผ่านได้ก็จะมีแนวต้านที่เปิดกว้างไปที่ 1.47 นะครับแนวรับของสัปดาห์อยู่ที่บริเวณ 1,703 จุดครับ 1710 1703ใช่ไหมครับใช่ครับครับผมครับในสัปดาห์หน้าตลาดจะดูในเรื่องตัวtrade tension นะครับของจีนกับสหรัฐนะครับแต่ผมคิดว่าประเด็นนี้ค่อยๆดูนะครับอาจจะไม่ได้น่ากังวลรุนแรงที่ตลาดคาดการณ์นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นแล้วก็ชัดเจนมากก็คือทิศทางตัวกระแสเงินครับคือไหลเข้าตัวตลาดเอเชียต่อเนื่องเลยนะครับครับผมวันนี้ก็คือยังเข้าต่อในส่วนตัวเกาหลีนะครับตัวไต้หวันนะครับเป็นวันที่9ในรอบ10วันทางการนะครับครับวงเงินยังเข้าอยู่9วันติดต่อเลยครับฟิลิปปินส์วันนี้ครับส่วนฟิลิปปินส์วันนี้เป็นสแควร์นะครับก็จะเห็นสัญญาณเงินที่เข้ามาก็เป็นกลางถึงบวกก็รอดูบ้านเรานะครับว่าพอเข้าเดือนกันยายนเนี่ยเงินจะเข้าบ้างไหมนะครับซึ่งผมคิดว่าเรามีโอกาสเห็นฟันโฟลว์สลับเข้ามาในส่วนตลาดหุ้นไทยบ้างนะครับครับก็จะเป็นภาพเชิงบวกสิ่งนึงที่เราเห็นเป็นจิตวิทยาบวกก็คือนักลงทุนทั่วโลกเองเนี่ยนะครับเริ่มมองนะครับว่าเรื่องเอเชียเองเนี่ยนะครับดูน่าสนใจในเชิงตัวเศรษฐกิจแล้วก็ความปลอดภัยในเรื่องตัวผลเงินมากกว่านะครับครับไม่ได้เหมือนตัวฝั่งอเมริกาใต้นะครับหรือว่าในส่วนตัวประเทศอย่างตุรกีนะครับครับตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าทิศทางตัวกระแสเงินภายใต้ที่เศรษฐกิจยังโตได้อยู่เนี่ยนะครับฝั่งเอเชียเองก็ดูมีโมเมนตัมที่น่าสนใจเข้ามานะครับหุ้นนะครับที่เด่นๆเลยวันนี้เมื่อเช้าที่คุยกันก็จะเป็นอมตะครับอันดับนี้ขึ้นมาแล้วก็ยืนเหนือ200วันแข็งเหมือนกันก็มันน่าดูแนวต้านแถวๆ22นะครับกับเรนจ์ 22.7 ก่อนนะครับแนวรับอยู่ที่เรนจ์21บาทแล้วก็20.6ในระดับที่มีคนอยากหลุดของตัวมาตารอบนี้ครับครับผมส่วนตัวสเต็กเนี่ยนะครับเป็นแท่งพักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นสัญญาณแล้วเมื่อเช้าเนี่ยนะครับ22.4นะครับที่พักมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นพักแบบนี้นะครับเขาพักได้นะครับที่เรนจ์22.2 จนถึง22บาทนะครับแต่ไม่ควรย่อหลุดเพื่อที่จะเบรก23ขึ้นไปนะครับจะทำไฮใหม่เท่า24บาทนะครับผมครับอันนี้ก็ยังคงมองเชิงบวกอยู่ครับสำหรับตัวสัปดาห์ที่มีโมเมนตัมเข้ามาวันท้ายๆเลยแล้วเป็นสัญญาณที่ดีด้วยคือกลุ่มโรงพยาบาลนะครับอยากให้จับตาดูตัวบำรุงราษฎร์นะครับกับตัวจุฬารัตน์นะครับครับบำรุงราษฎร์เองเนี่ยนะครับเตรียมที่จะเบรกบริเวณ184ละนะครับถ้าผ่านตรงนั้นได้แต่คิดว่า190-200นะครับเป้าหมายของเดือนกันยายนน่าสนใจเดียวนะครับส่วนตัว CSG นะครับก็พักน่าจะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ลุ้นขึ้นมาที่2.6 บาทผ่านได้ดู2.70 บาทก่อนสำหรับตัว CSG ครับครับผมถ้าผ่าน2.60 บาทได้ก็ไป2.70 บาทเลยนะครับผมครับครับผมส่วน AOT ต้องบอกว่าแพทเทิร์นค่อนข้างสวยนะครับคือถ้าเป็นขึ้นเนี่ย AOT เนี่ยรอบนี้ต้องไปแถว68-70นะครับพอวันนี้มายืน66-75ด้วยค่อยๆซิกแซกขึ้นมาครับครับก็มีโอกาสเห็นโมเมนตัมของตลาดที่ดีนะครับในสัปดาห์หน้าถ้า AOT เบรกขึ้นไปได้อีกตัวนึงนะครับเพราะว่าตัว AOT ปอทนะครับเป็น2ตัวที่ทำสัญญาณที่เตรียมที่เหมือนจะส่งสัญญาณบวกนะครับค่อยๆดูกันในสัปดาห์หน้านะครับครับผมก็จะเป็นตัวที่อยู่ในกลุ่มที่นำดัชนีขึ้นได้นะครับผมพูดถึงไอเวลนิดนึงวันจันทร์ลูกหุ้นจะเข้านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เห็นเยอะๆทั้งวันเนี่ยก็มีเซนติเมนต์ในเรื่องตัวลูกหุ้นของกลางแปลงวอร์เรนสองเข้ามา30กว่าล้านหุ้นเนี่ยนะครับวันจันทร์อาจจะผันผวนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบ IBL
าจจะรอวันจันทร์นะครับเพื่อไปตั้งรับนะครับผมคิดว่าแนวรับของ IVL ก็อยู่แถว58กับ57นะรอบนี้ไม่น่าจะหลุดตรงนั้นครับ58 57ประมาณนั้นนะครับผมครับผมครับผมสุดท้ายมีอะไรไหมครับผมคุณกฤพัฒน์ก็ตัวทองคำทองคำเป็นไงบ้างครับครับทองคำก็ถือต่อนะครับก็ยังแกว่งตัวแล้วก็กลับมาเหนือเส้น5วันได้อีกรอบหนึ่งที่1207ตอนนี้ก็ดูเป้า1220ก่อนครับผม1220เหรียญนะครับผมเป้าครับโอเคได้วันนี้ขอบคุณครับคุณกฤพัฒน์ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณกฤพัฒน์ก็บอกว่าฟันโฟนะครับเริ่มไหลเข้ามาต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชียนะครับเป็นวันที่9ติดต่อกันนะครับผมสัปดาห์หน้าตลาดหุ้นไทยคุณกฤพัฒน์ก็มองว่ามีโอกาสที่จะไปได้ต่อนะครับผมแนวรับสำคัญนะครับ1710 1703นะครับผมเอาละครับเดี๋ยวในช่วงนี้เราไปสรุป